ก็ตื่นสกมายวันยังดำไปก็ตื่นไปช่างเนี่ยนะได้เทอมเปอร์หังซาเกาะนังเตี้ยกับอ้อยเมียนจันเตี้ยบ้าปัญญาเซนทรีบ้าพวกนายก็สลับมันมันสลับกาปิ่นนวลกรอบใบได้ได้อเมริกันตุ่มเละนึกเด็กมาหรือสลับการจุดนอปปอดบ้าไปพวกเสียมูลให้ได้พวกอเมริกันตุ่มเละกรอบใบนึกชมปฏิกรรมที่ให้ได้ทัวร์เอาขมายกระห้องยกไล่นำไปเอาเนี่ยได้รู้ในตามจุดบอดมาโจรวมเจ้าลานาปัดบอดช่วยปุ๊กเมียน้องบ้านบาร์เบตามกาวิพีรบอนเนี่ยนโยบายมวยจำนวนทางการตำเละกรอบใบหนึ่งบานทื่อเอาประชีพประรดขมายในตามจุดบอดหนึ่งกอดบานบัดบองสั่งเงียบบัดบองปองปองจีจราโดยฉะนั้นวิบังกาวิเมียนกุมหังเมียนกุมหังให้บรรทออปีเมียกาขังเมาปู่กอดก็รถโจลเตยเตยโจลจมูกขมายก็หอมหายบานเลือกกําเพลิงกันกําเพลิงจมูกขมายก็หอมไว้จมูกปู่สาธารณรอดไปโดยฉะนี้โดยฉะนั้นพี่ชายมวยจำนวนเกณฑ์ในทางการตำแหน่งกรอบใบนั้นคือเชื่อการช่วยย่อยขมายก็หอมเมียนจูบเจยการว่าขนมบ้าขนมกาเทปปะวันนั่งบ้าบอสันนอร์นนอร์บ้าสมชื่อมาฮัลโหลสวัสดีก็ตะวันเนี่ยคือโลกรัตนามีประสาทนั่งอัดเคยเว้ยคือถ้าก้มแต่ไม่อ้อนนั่งเพื่อก็อัดเมียนเทียมมาดาวโปโตนั่งมันนึกสลับโกเจิงใบเลียนเจียงนั่งเนี่ยได้จ้ะคืออัดเคยเต้บ่าวเมียนเมียนพอลเมียนตุสามวยเตี้ยหนอเมียนตุสามวยเตี้ยส้มเจิงได้มาลองบ้านฮัลโหลอ๋อได้เอาเมียนเนี่ยมาจังยิมส้มมาจังยิมบอกขนาดการแต่ละกรอบใบนะฮะอันนั้นคือเกี่ยวกับรัฐพอลในสังเครียมตัวใบเมียนบ่มลองไม่กระดอยแต่สังเครียมเทอร์ตายจะเมียนท่าปะปอลตัวเลือกอายุชีวิตจนโรงกลัวดอยมันเมียนเปียปอนเลยสังเครียมนั่นคือนโยบายข้างหน้าในท่าเงียบชื่อท่าเน็กซ์เซนไฮน์คิสเซนเจอร์แต่ก็เทอร์จังเหมือนเมียนบ่มลองกระสำหรับได้บรรใต้ก็นั่นท่าวิจัยเรื่องในท่าดาครุฑนะในสังเครียมว่าเราให้เวียดเมียนบ่มลองกระบรรใต้ก็จะเทอร์นี่เข้ากับไลน์ก็นอกสองอเมริกนี่ก็เมียนสติมเตียนอกสองขมาวนอกสองอเมริกนี่ก็มันอายุเต่าศพขมาเยิ้งเปรย์ดำเมียนในจากการประชุมจังเทอร์เมียนนั่งบรรทัดกดตังปีปัวนั่งเลยท่าไปเข้าเปรย์วันเรียกเป็นนายยังบังกอจะลาจอลนอกไลน์กดเมียนการลาต้องไปอายปะปนและการประชุมสมตัวมาสมชื่อมาตู้ซับฮัลโหลเราสมชื่อมีมซ่ามั้งวะฮัลโหลฮัลโหลสุสดายบานฮัลโหลฮัลโหลบ้านสมชื่อมีมซ่ามั้งฮัลโหลบ้านลือฮายลือฮายฮัลโหลบ้านลือฮายบองสมชื่อมีมซ่าบ่าอ๋อลูกเป็นใบนั่นก็เยอะสมดูได้กี่ชั่วลูกสมอ้อยมีเย้ปาดมาปาดมาจะบอกไอ้ปรับสมดูได้กี่ชั่วใบไหมสมดูได้บ่ทำไมลูกต้องใช้ที่สำหรับโฮจิมินห์รับผู้อายุนจังหวัดท่าสมโตบอกจ่าประเทศนะบ่าจ่าประเทศนะสมโตว่ะอาเมียนสำนูมันจังมันแกบางส่วนจังเต้สำนายมันกิธาบันบานจีจะประเทียนเต้กิธายิงชลาจะตามไว้ได้บองใส่ตูสับหมอกนักกิธาสังเตรียมได้การหลังกิธาการหลังซาได้วัฒนธรรมลึกล้ำปีฮันดิกิสิงเกอร์ให้ได้จีรัตนิกาการขังสกุลกับบอติอเมริกให้จมูกจมอนโลกที่ไปนิกสันแต่ปีบันเนี่ยอพคอมก็จะจังคิดใจก็ได้สากลปลายอำนาจโคชบับเป็นจีเอาตัวแต่ละกรอบใบนักติดกรรมจีนเตียซีว่าสมเชื่อไหมปัจจัยมนุษย์มีภาษาอย่างสมนมพ่อพ่อมาสมบองโอนปลายภาษาบ้านโปรสดำติดจะปรุงเมนเมนแต่เนี่ยขยมเนี่ยสดำเนี่ยเต้มีเนี่ยบองโอนยังเราเตียเกี่ยหทานเพื่อจะนั่งกดก็สดับพองได้โดยยังเตาอ่อนเมียนถ้าการกรุบขณีตะวินตะเมาของการปราบเปี่ยสมใดบ่สมสมช่วยมาทุสับฮัลโหลสุสดายสุสวัสดิ์ช่วยฮัลโหลบ่าสุสดายจุ่มเรียบสู้จ้ะบ้านจุ่มเรียบสู้ฮัลโหลจุ่มเรียบสู้จ้ะบ้านจุ่มเรียบสู้บ่าคิมกรอนไปจังเมียนจะบอกมันติดปีจำนอนนั่งอเมริกันได้เวทีตะเละกรอบไปในปฏิกรรมปีเกี้ยปีชนำจำนอนหกสิบหกบุญจะสับนั่งนะการนั่งคือจะจะนอนได้กี่ห้าทารอปะหารอปะหาบรรใต้เป็นนุ๊กยงคนเลยกรอมหม่อมกาลดกรอมกรอบไหน
ព្រោះអីគេថាវៀតកុងណាគេថាវៀតកុងចូលទឹកដីខ្មែរដូច្នេះអាមេរិកគេវាតម្លាក់ក្របបែកដើម្បីសម្លាប់វៀតកុងទេបាទប៉ុន្តែมันឃើញមានវៀតកុងទេបាទឃើញមានតែខ្មែរយើងប្រជាជនយើងនឹងឯងពីជំនាន់បើ8970បងអូនយើងដែរអាយុជំនាន់50 55 56ដល់60អីហ្នឹងអានឹងតន់ហើយជំនាន់ហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏នៅតែមានបាល់ប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទបងកាលនោះគឺថាការសម្ដេចលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យយឹកកងគ្រប់ធ្វើលំហូរជំនួយឆ្លងកាត់តាមព្រំប្រទល់ខ្មែរដែលធ្វើលេះឲ្យអាមេរិកចាប់ដើមទម្លាក់ក្របបែកនៅតាមធ្វើលំហូរជំនួយនៅឲ្យជាបាត់ហេតុជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យរៀនដាល់រហូតដល់មានការសម្រាប់គៀលដោយខ្វាច់អស់ចុះឥឡូវយើងខ្ញុំសូមកាត់ថាយើងអំបញ្ញមិញយើងនិយាយអំពីកញ្ញាសេងធារីដែលគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបហើយប្រើអំពើហិង្សាលើគាត់ហ្នឹងណាបាទហើយយើងដឹងហើយថាគាត់ជាមេតាវីដែលទៅពីអាមេរិកទៅហើយគាត់បើកបង្កើតជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើឃាតកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមនេះណាបាទដូច្នេះយើងយល់ហើយថាយើងយល់ហើយថាអ្នកកញ្ញាសេងធីរីបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងជំនាន់ខ្មែរក្រហមហេតុអីបានបាត់បង់ដោយសារបានបងអំពើអយុធដោយសារអំពើអយុធធរដែលពួកខ្មែរក្រហមដោយសារសង្គ្រាមហើយអំពើអយុធធរដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទដូច្នេះខ្ញុំអាចយល់ពីអារម្មណ៍របស់នាងដែរដែលថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតម្ដាយឪពុកបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ដូច្នេះគាត់មានគំនិតចង់ស្វែងរកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមខ្មែរយើងមានអំពើយុត្តិធម៌ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការគោរពច្បាប់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យគៀបសង្កត់កុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍អង្វែរចកខុសទៅលើទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកប្រធានប្រតិបារ៉ាក់អូបាម៉ាគឺជាគោលមួយយើងចង់អភិវឌ្ឍសាស្ត្រទៅជាពិសេសនៅពេលដែលលោកប្រាក់អូបាម៉ានិយាយអំពីឲ្យដោះលែងអ្នកទូនយោបាយហើយនយោបាយរំសើនសែនបានថាគេអត់មានចាប់អ្នកទូនយោបាយទេគឺមានអ្នកនយោបាយមានតុកចប់ដល់ចាថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអ្នកទូនយោបាយទេប៉ុន្តែមានអ្នកនយោបាយមានអ្នកនយោបាយមានតុកបាទបានចប់គុកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកពភាសាពីរឿងនឹងវិញដើម្បីបំផែកចក្ខុពីអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងអំពីអាស្រ័យសេនស៊ូរីពួកគេជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយយើងដឹកប្រវត្តិរបស់នេះយើងចង់និយាយអំពីបញ្ហាថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធដល់សង្គមនិងបញ្ហាជីវិតដល់ប្រជាជនផងបាទអញ្ចឹងសំណុំពោផងដែរបងប្អូនដែលទូរស័ព្ទមកលើក្រោយនេះមេត្តាសូមនិយាយពីរឿងលោកអូបាម៉ាទៅប្រទេសខ្មែរវិញតើមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចផលប្រយោជន៍មិនដែរប៉ុន្តែហើយដូចខ្ញុំនិយាយដដែលថាគឺជាឥទ្ធិពលមួយទៅលើប្រជាជនខ្មែរយើងទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងដែលថាមានប្រទេសអាមេរិកមហាអំណាចខាងប្រជាធិបតេយ្យដែលថាមានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាយូរលងណាស់មកហើយគេថាចាស់ជាងប្រទេសដទៃក្នុងពិភពលោកម្ល៉េះហើយគេថាវាអាចជាអត្តពលរបស់ប្រទេសគាត់យើងមានខលមួយចុងក្រោយមានទូរស័ព្ទចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញតែម្ដងបាទយើងអស់ពេលហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទ Hello បាទសូមអញ្ជើញបងបាទអំខ្ញុំជំរាបសួរមើលបងអូនទាំង3នាក់បាទជំរាបសួរបាទបងទាំង3នាក់ណែខ្ញុំសូមជំរាបចេះអាណាបងមិញឬក៏អីដែលគាត់ទេទៅនឹងគាត់និយាយនឹងប្រាក់ណែចាប់ប្រទេសហួសពេកហើយបាទមិនមែនអញ្ចឹងទេអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅស្រុកយើងគឺដោយសារយួននឹងវិធានពីមកលើទឹកដីយើងការពិតអញ្ចឹងបាទដូច្នោះកាលហ្នឹងអ្នកដឹកនាំយើងរដ្ឋមន្ត្រីសេរុមិនរដ្ឋមន្ត្រីនោះលោកពាក្យចូលជាមួយនឹងយួនហ្នឹងអាយួនហ្នឹងវាតែទៅចូលមកអាមេរិកគេអត់បែកខ្មែរទេចំនួនហ្នឹងគេបែកទៅយ
ួនទេប៉ុន្តែយួននឹងចូលមកទឹកដីយើងគេតាមបាយពីយួនតើបាទបាទបងសូមសូមបងសូមជួយខ្ញុំសូមជួយចេះខ្ញុំសូមសួរថាបរគូអូបាម៉ាដែលគាត់ទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងតើយើងមានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់អ្នកទូដល់អ្នកដែលមានទូដោយស្ថាបនិកបាយដូចជាលោកមងស្នំដូអីចឹងតើយើងអាចមានសង្ឃឹមថាគាត់អាចជួយបន្ទូបន្ថយនឹងបានទេបាទបាទសូមអរគុណបងនេះគឺជាសក្តានុពលមួយដែលពួកយើងដែលតាមដាននៅរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធដល់សិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធដល់នយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាតែងតែមានសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចរបស់វត្តមានរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងអាចមានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជាពិសេសចំពោះអ្នកទស្សននយោបាយដោយលោកមុំសណាន់ដូហើយជាពិសេសដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះហើយទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសុផានតែងតែមានប្រសាសន៍ថារឿងច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺកម្ពុជាជាដោះស្រាយរឿងច្បាប់ខាងអ្នកខាប្រទេសខាងក្រៅមិនអាចមានអំណាចជាតិចេញក្នុងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាបានច្បាស់ខាតក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលខ្ញុំយល់ថានឹងអាចមានភាពវិជ្ជមានជាងអវិជ្ជមានបាទខ្ញុំយល់ថាដោយសារពិភពលោកនោះពិភពលោកយើងនេះវាតូចទៅអាដោយសារ globalization ហ្នឹងណាដោយសារស្អីគេបាទដូច្នេះប្រទេសនីមួយៗតែមានការគ្រប់គ្រងដាច់ពីគេមែនប៉ុន្តែនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏នឹងងាប់ហើយយើងនយោបាយក៏យើងមិនធ្វើនយោបាយទៅកើតដូច្នេះត្រូវចង់មិនចង់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារយើងអស់ពេលវេលាហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបន្តរឿងនេះនៅពេលក្រោយបាទសូមសង្ឃឹមថាអស់លោកអូស្រីបងប្អូនយើងអស់ទទួលនៅសុខភាពបាទចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណខ្ញុំសេចក្ដីសុខសប្បាយក្នុងឱកាសបុណ្យអរគុណដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិលបាទអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនហើយយើងនៅវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតរីត្រីសួស្តី Thank you.